ถึงการต่อสู้ของคุณพ่อที่ผ่านมาเรื่องอาการป่วยครับว่าคุณพ่อสู้ขนาดไหนก็สองสามปีที่ผ่านมาก็เขาก็สู้เต็มที่ครับเพราะว่าตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตวายไตเหลือมาไม่ถึงจากที่เช็คคือไม่ถึง 10% นะครับเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าอยากจะหายคนต้องมีอย่างน้อย50มีสิทธิ์หายได้แต่พ่อนี่คือเหลือ10% เต็ม100อ่ะครับเหลือแค่ 10% เพราะซึ่งเขาก็รักษามาตลอดก็หมอก็วินิจฉัยว่าต้องฟอกไตก็วันเว้นวันแล้วก็ทำการรักษาตามที่คุณหมอแนะนำตลอดนะครับก็จันทร์พุธศุกร์ก็พาคุณพ่อไปฟอกไตอยู่ตลอดแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่แค่เรื่องไตอย่างเดียวมันหลายๆอย่างรวมกันคือก่อนหน้านี้คุณพ่อก็มีความดันมีเป็นเบาหวานแล้วก็พอมาเหมือนแบบทำการรักษาเกี่ยวกับไตเนี่ยเหมือนร่างกายมันถูกใช้งานหนักมากๆมันเหมือนเส้นเลือดของที่จะไปเลี้ยงหัวใจครับมันตีบพอมันตีบเนี่ยมัน3เส้นที่มันจะไปเลี้ยงหัวใจแล้วก็ไหลไปสู่ร่างกายต่างๆเนี่ยมันไม่ไหลลงไปก็คือล่าสุดที่เช็คไปที่ขาเนี่ยคือขาไม่มีเส้นเลือดที่จะไหลลงไปแล้วมันทำให้พ่อไม่สามารถมีขาไม่มีแรงที่ขาทำให้ไม่สามารถจะลุกจะเดินเองโดยปกติได้นะครับแล้วก็ไปประชุมหมอกว่าพ่อเขาไปโดนอะไรไม่รู้เขาไม่รู้ตัวคือเขาเป็นแผลที่ขาแล้วคนเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็เลือดพอไม่เดินเนี่ยมันทำให้แผลเนี่ยเกิดเหมือนแบบเป็นมันเนื้อตายครับก็ทำให้ต้องตัดหมอเขาไม่ถ่ายตัดแต่คราวนี้พอด้วยความที่เขามีหลายโรครวมๆกันนะครับพอจะผ่าตัดขาก็ไม่ได้เพราะกลัวจะไปสะเทือนหัวใจพอจะทำใบพาสหัวใจก็ไม่ได้เพราะกลัวทนพิษบาดแผลในการผ่าตัดไม่ได้ใหญ่ครั้งใหญ่ไม่ได้มันเลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเพราะมันกระทบกันไปหมดเลยทำให้ก็เราก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แต่คุณหมอก็ได้แจ้งเมื่อประมาณ 2-3 เดือนก่อนแล้วว่าคุณพ่ออาจจะหยุดหายใจหรือไปได้ตลอดเวลานะเราก็ฟังแต่ว่าจากที่เราดูอาการตอนนั้นพ่อเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้เราคิดว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้ว่าหนักอะไรแต่พอผ่านมาจนเราลืมคำนั้นของหมอไปแล้วนะครับเราก็ฟังแต่จนมาเมื่อวันที่9นะครับเมื่อช่วงเช้าคือผมจะออกไปทำงานผมก็แต่งตัวผมก็ออกไปแล้วล่ะผมก็บอกพ่อไปทำงานแล้วนะเหมือนเดิมที่ผมก็บอกไปทำงานพอออกไปได้สักพักนิดเดียวเองครับน้องกับแม่พิมพ์มาบอกว่ารีบกลับมานะพ่อหายใจไม่ออกมันพ่อจะไปแล้วผมก็รีบขับรถกลับมายังไม่ได้ถึงที่ทำงานก็ขับกลับมาแล้วก็มาหาพ่อแล้วก็ถามพ่อไหวไหมคือก็เห็นน้องเอาพ่อนอนที่หมอนให้หัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ดมยาดมบอกพ่อไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวโทรหาโรงพยาบาลโทรหารถให้มันรับพ่อบอกไหวพ่อไหวอยู่พ่อยังไม่เป็นไรพ่อไหวเราก็ดูสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ก็ว่าเขาไหวก็พ่อไม่ไหวต้องบอกนะจนผมมีความรู้สึกว่าเราดูจากสถานการณ์แล้วเขาอะไม่ไหวแต่ปากเขาพูดว่าไหวเพราะลูกตาพ่อของพ่อเขาลอยแล้วเขาไม่โฟกัสอะไรแล้วตอนนี้มันผมรู้เลยเหมือนว่าถ้าจากนิสัยเขาผมรู้ว่าเขาอะอยากจะไปที่นี่แล้วให้เห็นลูกกับเมียอยู่ด้วยเขาไม่อยากไปที่โรงพยาบาลโดนส่งตัวไปแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลคนเดียวอย่างนั้นนะเขาน่าจะไม่อยากผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็พ่อเขาก็เหมือนพอรถใกล้จะถึงแล้วก็เหมือนเขาก็เฮือกแล้วครับเหมือนแบบตาลอยไม่โฟกัสกระสับกระส่ายตาเหลืองจนหนักเข้าพวกเราก็แบบอันนี้เป็นหมอก็บอกพ่ออยู่ตรงนี้นะแม่อยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะเฮงอยู่ตรงนี้จนขึ้นรถโรงพยาบาลไปแล้วก็ตามไปเข้าห้องฉุกเฉินตอนแรกเขาก็บอกว่าน้ำตาลต่ำเขาก็ฉีดน้ำตาลเข้าไปในร่างกายของคุณพ่อพอฉีดเข้าไปแล้วก็อ่ะอาการดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าแต่คุณพ่อเนี่ยมีอาการอาจจะเจ็บแผลหรือว่าเจ็บอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องฉีดมอร์ฟีนให้คุณพ่อทุก6ชั่วโมงนะคุณพ่อจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเงี้ยไม่ทรมานแล้วก็โอเคฉีดก็ฉีดครับก็ฉีดให้ฉีดไปวันที่9หลังจากที่ออกจากห้องฉุกเฉินมาอยู่เตียงรวมแล้วเนี่ยคุณพ่อก็เหมือนคนนอนหลับมันหลับไปไม่ได้รู้สึกตัวอะไรแต่หายใจด้วยตัวเองได้นะครับใส่ออกซิเจนครอบที่จมูกไว้แต่ว่าหายใจด้วยตัวเองได้จนมาวันที่10ผมก็กลับบ้านมานอนให้น้องเฝ้าไว้ในช่วง 5:00 กว่าจนถึง 6:00 นน้องชายก็พิมพ์มาบอกว่าพี่เฮงพ่อลืมตาแล้วนะพ่อก็พยักหน้าตอบรู้สึกตัวแล้วเราก็เอ๊ะอย่างนี้เขาแสดงว่าดีขึ้นแล้วสิเพราะว่าลืมตาพยักหน้าได้แล้วแล้วก็ตอบเป็นคำได้แล้วเช่นเออครับอะไรเงี้ยเขาตอบได้เป็นคำเราก็เออแสดงว่าพ่อดีขึ้นแล้วเราก็เออโอเคเราก็ผมก็รีบทำงานแล้วผมว่างช่วงจังหวะช่วงบ่ายพอดีผมก็ไปเยี่ยมพ่อหลังจากสัมภาษณ์พี่ๆสื่อมวลชนที่โทรมานะครับก็สัมภาษณ์จนเสร็จประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ผมก็ไปเยี่ยมพ่อไปเยี่ยมพ่อก็เออก็จริงๆอาการดีขึ้นจริงๆครับก็คือลืมตาเห็นพ่อจำเฮงได้ไหมมองเห็นผมหรือเปล่าเขาก็พยักหน้าเขาบอกเออพูดไม่ค่อยได้เขาบอกเขาเหนื่อย
เราพูดได้น้อยนะอะไรเงี้ยเขาก็โอเคพ่อแค่นี้ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวหายนะหายเร็วๆพ่อนะผมก็เลยบอกว่าผมก็กลับเพราะว่าผมต้องไปทำงานตอนเย็นต่อผมก็เลยต้องกลับผมก็กลับไปเนี่ยจังหวะที่เรื่องคือแม่เนี่ยเขาจะไม่มาเยี่ยมพ่ออยู่แล้วแต่ครั้งไหนที่พ่อป่วยก็แล้วแต่แม่ก็จะไม่มาเพราะว่าเขารับไม่ได้ในสิ่งที่พ่อเป็นนอนมีสายมีอะไรเงี้ยแม่ผมเขารักกันมากพ่อกับแม่เขารักกันมากถ้าพ่อเป็นอะไรเหมือนเขาก็เหมือนเชื่อมใจเขาเหมือนเป็นเหมือนกันผมก็เลยไม่ให้แม่มาก็ดีแล้วถูกต้องแต่ไม่รู้ยังไงไม่รู้พี่สาวดันแวะไปบ้านแล้วก็พูดยังไงไม่รู้แม่ยอมมาก็เลยมาก็สวนกับผมขับออกโรงพยาบาลบางปะอินรถพี่สาวกับแม่ก็สวนขับเข้ามาที่โรงพยาบาลผมก็คงมาเยี่ยมแหละเพราะว่าผมที่ไปทำงานต่อผมก็โทรบอกเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวเฮงต้องไปทำงานแล้วนะเขาก็เยี่ยมเขาก็น้องก็พิมพ์มาบอกว่าโอเคพ่อมีความสุขนะยิ้มน้ำตาไหลดีใจที่แม่มาเยี่ยมพูดตอบแม่อะไรปกติแม่ก็จากที่ไม่เคยพูดอะไรบอกรักพ่อเขาก็บอกรักบอกพูดไปว่า19รีบหายนะเพราะ19กรกฎาคมเนี้ยเป็นวันเกิดพ่อเขาบอกว่าถ้าหายวันเกิดเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวด้วยกันนะเธออะไรเงี้ยเขาก็คุยกัน2คนเพราะว่าทุกวันเกิดวันวาเลนไทน์เขาจะไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกรีบหายนะเธอจะได้ไปกินข้าวด้วยกัน2คนก็ปกติดีจนแม่กลับน่าจะกลับประมาณช่วงค่ำประมาณสัก3 ทุ่มกว่าครับประมาณ3ทุ่มกว่าแม่ก็กลับพอกลับไปเนี่ยขับรถกลับบ้านไปเนี่ยไม่ถึง10นาทีน้องพิมพ์กลับมาว่าให้ทุกคนรีบมาที่โรงพยาบาลด่วนเพราะว่าพยาบาลแจ้งว่าชีพจรพ่อต่ำมากแล้วก็หัวใจเนี่ยเต้นจาก60ครั้งต่อนาทีเหลือประมาณ36ครั้งต่อนาทีซึ่งมันเต้นช้ามากแล้วก็มีหยุดหายใจเป็นพักๆมีหยุดหายใจไปนาทีนึงแล้วก็กลับมาเพราะนั้นให้รีบขับมาผมก็รีบหยุดงานทิ้งงานแล้วก็รีบบอกขอเขามาขับมาก่อนหาพ่อแต่รถที่ส่งแม่ผมเลยบอกพี่สาวว่าให้ส่งแม่ที่บ้านก่อนเพราะรู้ว่าถ้าแม่มาเนี่ยไม่ไหวแน่ไม่แม่ไม่อยู่ไม่ได้แน่ก็เลยไม่บอกแม่ตัดสินใจส่งแม่ให้จบแล้วก็บอกว่ารีบมารีบกลับก็เลยมารวมตัวกันทั้งหมดทุกคนพี่น้อง6คนก็มาอยู่ที่พ่อผมถึงประมาณ4ทุ่มก็พูดกับพ่อเขาพยาบาลเขาพูดนะครับว่าให้สั่งเสียคุณพ่อได้เลยก็แสดงว่าเราก็รู้แล้วล่ะเราก็พูดแล้วก็ให้น้องพูดไปก็หลักๆทุกคนก็อย่างเหมือนเดิมครับก็สิ่งที่เขาห่วงที่สุดก็คือเมียเขาก็คือแม่เพราะว่าเขาพูดตลอดเขาป่วยหนักขนาดไหนเขาอยู่ที่ตรงไหนโรงพยาบาลหรืออะไรก็แต่คำแรกที่เขาเจอหน้าผมเขาจะต้องถามว่าแม่กินข้าวหรือยังแล้วทั้งที่สภาพเขามันหนักมากครับเขาไม่ค่อยห่วงตัวเองเขาต้องห่วงแม่ตลอดว่าซื้อข้าวให้แม่กินหรือยังเขาก็ผมก็บอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวดูแม่เองก็เลยก็คุยกับเขาว่าพ่อได้ยินรึไหมพ่อได้ยินเหงเบ้าเขาก็พยักหน้าว่าเขาได้ยินอยู่ตอนที่เขายังไม่ไปตอนสี่ทุ่มได้ยินเขาก็พยักหน้าบอกว่าไม่ต้องห่วงแม่นะเดี๋ยวแม่เนี่ยพวกเหงพวกพี่ๆอะไรจะดูแลเองแล้วก็ท่านอาจารย์เนรศรีเนรก็ดูแลอยู่แม่ไม่ต้องห่วงนะอาจารย์เขาบอกแล้วจะดูแลซึ่งเขาบอกนี้เขาบอกว่าพ่อก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะกำลังใจให้เฮงด้วยเดี๋ยวถ้าจะได้เป็นตลกดังกับพ่อนะอะไรเงี้ยพ่อคอยส่งพลังตลกพลังความฮาของพ่อมาให้เฮงนะจะได้คอยช่วยกันดูจะได้มีกำลังมีคนจ้างจะได้มีคนมาดูแลแม่นะพ่อนะเขาบอกอย่างนี้เพราะว่าในบรรดาลูกทั้งหมดคนที่อยู่ในวงการคือผมคนเดียวผมเป็นเฮงๆชันยิ้มตลกคนสุดท้ายชันยิ้มที่ได้รับอนุญาตจริงๆที่ใช้ชันยิ้มเขาก็ฝากความหวังกับผมไว้มากเพราะว่าเขาอยากให้ผมเขารู้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วเขาก็บอกผมตลอดว่าดูแลแม่นะดูแลแม่นะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งแม่นะคอยดูแม่เอาไว้ดูแม่ให้ดีที่สุดดูแลเหมือนที่พ่อดูไว้นะครับวันนี้คือสภาพฝรั่งแทบด้วยนะครับมาแจกให้กับแขกผู้เป็นเกียรติทุกท่านนะครับที่มาลดน้ำศพทำไม่ดีสุดครับตอนนี้ล่าสุดก็คือตั้งแต่เมื่อวานไม่ให้คุณแม่เล่นมือถือเลยไม่ให้เล่นโซเชียลอะไรก็พยายามอ่านแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆให้คุณแม่ฟังเกี่ยวกับเรื่องกำลังใจก็บอกว่าเนี่ยมีคนให้กำลังใจนะพี่ๆสื่อมวลชนถามถึงแม่ตลอดนะพวกแฟนคลับต่างๆเขาถามนะเขาส่งข้อความมาหานะให้กำลังใจตลอดนะแม่นะแม่ต้องอยู่ให้ได้นะเนี่ยเขามีกำลังใจก็คอยใช้เป็นคำพูดแล้วบอกเอาแล้วก็กอดเขาเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทั้งคืนตอนที่ตัดสินใจไปบอกแม่ครับเพราะว่าแม่ไม่รู้คนเดียวผมเข้าใต้โทรบอกพี่นักข่าวโทรบอกน้าๆตลกทั้งหลายนะนุ้ยเชิญยิ้มลุงเป็ดนะครับแล้วก็คนต่างแม่ไม่รู้มีคนเดียวที่ไม่รู้คือแม่เพราะว่ารู้ว่าถ้าแม่รู้หนักแน่ก็เลยรวบรวมเคลียร์ตรงพ่อให้เสร็จจนเข้าห้องดับจิตไปแล้วแล้วก็กลับไปบอกแม่แล้วก็นั่นแหละผมมีหน้าที่คนบอกผมบอกแม่พ่อไปแล้วนะแม่เขาก็สงสารแม่มากครับแม่เขาก็กอดผมไว้แน่นเหมือนเมื่อกี้นะที่เขารดน้ำพ่อครับว่าเขาก็กอดผมว่าไม่อยากได้ยินคำนี้เลย
มันแม่ทำใจไม่ได้แล้วแม่จะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยไม่มีพ่อแล้วแล้วใครจะดูแม่อะไรเงี้ยครับเขาก็กอดผมไปแน่นแล้วก็เขาก็เหมือนร้องไห้หนักตลอดเหมือนเขาจะเป็นโลโมบอกใจเย็นนะแม่นะใจเย็นพ่อเขาไปสบายข้อดีอย่างนึงก็คือตอนพ่อเขาไปเขาหลับเขาหลับไปจริงเขาดีตรงที่เขาไม่ทรมานอะไรเลยเขาลูกสั่งเสียเสร็จเรียบร้อยเขาค่อยๆชีพจรเบาลงหัวใจเต้นช้าลงแล้วก็ไอ้เครื่องนั้นมันก็ตีตียาวไปเรื่อยเขาก็หลับไปเลยไม่มีการกระตุกหรือชักอะไรเลยครับก็ดีตรงนี้ว่าเขาหลับเขาไปสบายจริงก็เหมือนเดิมครับที่บอกก็คือเรื่องที่เขาห่วงที่สุดอย่างเดียวก็คงจะเมียเขาก็คือแม่เพราะว่าเขารักกันมากเขารักกันมากเขารักกันจริงๆผมไม่รู้ว่าจะมีผู้ชายคนไหนรับภรรยาได้เท่าพ่ออีกนะครับแล้วก็ผมก็มีเขาเป็นต้นแบบตลอดในชีวิตก็คือเรื่องการเป็นตลกการเป็นนักแสดงแล้วก็การที่จะมีครอบครัวผมก็หวังว่าเราเห็นเขารักกันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เราเกิดเราโตมาเราก็เห็นแล้วว่าเขารักกันมาตลอดหอมกอดกันตลอดเวลาแบบนี้ต่อให้แม่จะเปลี่ยนไปจากผอมมาอ้วนแบบนี้เขาก็ยังรักเมียเขาที่สุดผมก็ฝันว่าผมก็อยากจะมีแล้วก็อยากจะรักถ้าผมมีภรรยามีแฟนก็อยากจะรักแบบที่พ่อรักอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นไอดอลในทุกเรื่องการใช้ชีวิตการเป็นตลกทุกอย่างแล้วเขาก็อยากรู้มาจากแม่คือแม่ก็บอกว่าเขาตั้งความหวังกับผมมาเยอะอย่างที่บอกแต่เขาไม่ค่อยพูดบอกตรงๆว่าผมกับพ่อโดยตรงไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยชมไม่ค่อยพูดเลยจะโดนว่าโดนด่าด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะบอกว่าแต่ผมแปลกคนเล่นทีไรคนจะต้องบอกว่าผมเก่งผมดีแล้วเองเล่นตลกมากแต่พอถึงพ่อทีไรคนที่ผมอยากได้รับความชมที่สุดกลับไม่เคยชมผมเลยต้องบอกว่ายังไม่ได้มึงลูกป้องหนึ่งมึงต้องเก่งกว่านี้มึงต้องขำกว่านี้มึงต้องตลกกว่านี้ซึ่งตอนนั้นเราก็น้อยใจนะครับที่พ่อไม่เคยชมเราเลยแล้วก็แต่มารู้ทีหลังจากแม่ก็คือแม่เขาบอกว่าเขาชมนะเขารู้ว่ามึงเก่งมึงเก่งทำได้แต่เขาไม่อยากชมเขาบอกว่าถ้าชมอ่ะเดี๋ยวมึงก็หยุดพัฒนามึงก็จะไม่ทำอะไรแล้วก็เลยต้องคอยว่าคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ภูมิใจในตัวเฮงนะผมก็มารู้จากแม่เพราะไม่เคยได้ฟังจากปากเขาเลยเขาก็ไม่เคยพูดจนทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าฝากเขาก็บอกว่าคอยส่งพลังอย่างที่บอกครับความตลกความฮาของพ่อจากข้างบนลงมาให้เฮงแล้วกันไปทำงานอะไรก็ขอให้มันขำให้มันตลกให้คนเขาชอบแล้วกันครับ